Frog Guard 100มีคุณสมบัติเด่นคือยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยมฟิล์มสีแข็งแกร่งเงางามทนทานต่อสารเคมีกรดด่างทนทานต่อสภาวะรุนแรงลักษณะของพื้นที่ใช้งานคือ Clean Room พื้นที่รับน้ำหนักทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมศูนย์บริการรถยนต์ห้องทดลองเส้นทางวิ่งของรถยกและคลังสินค้าขั้นตอนการทาสีเราจะเริ่มต้นด้วยการทาสีรองพื้น Floor Guard Primer จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย6ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะทาสีทับหน้า Floor Guard 100โดยมีวิธีการคือคนส่วน A ให้ดีใช้เวลาประมาณ1นาทีหลังจากนั้นเติมส่วน B และคนให้เข้ากันด้วยไม้กวนหรือสว่านอย่างน้อย 2-3 นาทีจนเข้ากันดีกลายเป็นเนื้อเดียวกันถ้าสีมีความหนืดสูงเกินไปสามารถเติมทินเนอร์ TOA เบอร์31ประมาณ 5-10% เพื่อให้ความข้นเหมาะกับการใช้งานและคนให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งานต่อไปแต่ไม่ควรคนนานเกิน5นาทีจากนั้นให้ทาสีที่ผสมเสร็จแล้วโดยใช้แปรงหรือลูกกิ้งขนสั้นให้ทั่วบริเวณที่ต้องการโดยให้ความหนาตามที่ต้องการเพื่อความสวยงามและเพื่อความทนทานควรเคลือบสีด้วยฟอกาด100อีก1เที่ยวโดยทิ้งระยะห่างจากเที่ยวแรกประมาณ8ชั่วโมงทั้งนี้ควรป้องกันความชื้นการเกิดหยดน้ำในอากาศและน้ำอย่างน้อย24ชั่วโมงเพื่อให้สีเกิดการบ่มตัวเต็มที่ซึ่งเราจะสามารถใช้งานบนพื้นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากนี้อีกประมาณ1สัปดาห์และเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยควรทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการผสมสีให้สะอาดไม่มีสีที่แห้งติดที่ภาชนะก่อนการผสมสีครั้งต่อไป